สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่พี่ฟิล์มใส่ชุดนักศึกษานะครับพี่ฟิล์มจะไปทำอะไรอ๋อไปย้ายสาขาฮะไม่ได้เปิดเทอมนะไปย้ายสาขาไปย้ายสาขาทำไมต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้ก็อาจารย์บอกว่าให้ใส่ชุดนักศึกษาไปเพราะเวลาถ่ายรูปติดบัตรด้วยแค่นั้นแหละอาจารย์บอกให้หนูใส่แค่นั้นน่ะอ๋อถ่ายรูปติดบัตรน่าจะแบบไม่มีชุดให้ใส่หรือเปล่าต้องแต่งขนาดนี้เลยหนูเคยถ่ายแล้วรอบนึงแล้วแบบหนูแต่งไปแล้วนะแต่หน้ามันซีดเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเต็มมากบัตรเก่าคือแบบหน้าดูไม่ได้วันนี้คือเรามีประสบการณ์ในการถ่ายบัตรแล้วเราก็เลยต้องเอาใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไปย้ายสาขาใช่ทำไมถึงย้ายก็ตอนแรกอยู่อีเวนต์ใช่ไหมอาจารย์ที่เขาสัมภาษณ์ฟิล์มตอนที่เรื่องทุนใช่ไหมเขาบอกว่าเออบุคลิกเรามันไม่ได้ไงไปอีเวนต์มันไม่เหมาะเราเหมาะกับการจับไมค์เป็นพิธีกรไปบอสแคทนู่นฟิล์มก็เลยโดนโยนไปบอสแคทนั่นเองน้องๆรู้หรือยังว่าพี่ฟิล์มอ่ะได้ทุนมอกรุงเทพช่องแฮปปี้นี่ไม่ได้ลงเลยแม่ลงในช่องพี่ฟิล์มใช่ไหมอ่ะแล้วพ่อทหารจะบอกอย่างนึงครับน้องๆหลายคนบอกว่าอ้าวพี่ฟิล์มมีช่องส่วนตัวได้เหรอมีนะครับใช่ๆมีนะครับนี่อะไรชื่อช่องตามข้างล่างนี้เลยนะภาษาขึ้นง่ายๆน้องฟิลก็มีนะครับน้องฟิลชื่อฟิลแฮปปี้ชาแนลส่วนช่องพี่ฟิล์มก็ฟิล์มแฮปปี้ชาแนลเพราะว่าเราจะมีช่องแฮปปี้ชาแนลเป็นหลักเสร็จปุ๊บก็จะมีช่องพี่ฟิล์ม 800,000 กว่าซับช่องน้องฟิล 400,000 กว่าซับแล้วก็ลงคลิปถี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ยังไม่รู้เข้าไปดูด้วยนะครับไปขอสับสไครให้ด้วยใช่ครับผมสับสไครได้นะสับสไครโอเคนะครับแล้วก็วันนี้พี่ฟิล์มจะขับรถไปมอเองด้วยนะครับโดยที่มีพ่อถาไปเป็นเพื่อนส่วนแม่เดือนกับน้องฟิลไม่ได้ไปนะครับฟิลไม่ชิงหรอ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าการขับรถไปมอครั้งนี้แล้วก็การไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะสาขาย้ายสาขาใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มมาเล่าให้ฟังตอนกลับละกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนไปเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มขับรถไปนะครับลงไหมอ่ะตรงยาวๆเลยวันนั้นที่ไปเสือบยาวๆยาวๆเลยแล้วเลี้ยวหนเดียวแล้วก็ถึงเลยนะครับแต่ว่าต้องขึ้นทางด่วนไงปัญหามันอยู่ตรงนั้นอ่ะไปงั้นพร้อมแล้วแม่เดือนกับน้องฟิล์มไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวพ่อถาจะพาพี่ฟิล์มไปนะครับเดินทางปลอดภัยพี่แค่ไปมออ่ะไปนี่กุญแจไปมอครั้งแรกนะครับไปกันแม่บ้าก็คือเดี๋ยวฟิล์มต้องรีบไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวรถติดใช่ไหมนี่ก็แปดโมงกว่าใช่ครับต้องไปถึงประมาณ10อ่ะโอเคไปแต่เป็นไงแม่ขับรถไปมอแล้ววันนี้บ๊ายบายซีอยู่บ๊ายบายพ่อไม่ไปนะพ่อไม่ไปนะไม่เจอหนูแล้วแหละต้องไปด้วยตอนนี้พี่ฟิล์มก็ขับรถคล่องแล้วนะครับถอยลงมาแล้วเดินหน้าไปแล้วนะครับจริงขับรถไม่ยากนะครับต้องใจเย็นไม่ธรรมดาครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังขับรถนะครับเพื่อจะไปมอนะครับรู้สึกไงบ้างการขับรถไปมอครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้าตื่นเต้าพี่ฟิล์มบอกตื่นเต้านะครับใช่มองดีๆซ้ายขวานะครับเฮ้ยดูแปลกๆทำไมดูโตฟิล์มนั่นน่ะสิฮะชุดเปล่าพอชุดไงพอชุดอ้าวเราไปมอนี่เขาไอ้นี่เหรอเขาให้ปล่อยผมเงี้ยมันจะทำทรงอะไรก็ได้แล้วพ่ออ้าวพ่อจะโกนหัวไปมอควรจะอะไรก็ได้แล้วตอนนี้คือพ่อเองเนี่ยไม่เคยเรียนมหาลัยนะครับพ่อถามบอกก่อนนะเพราะว่าบ้านพ่อถาจนมากนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็เรียนจบแค่ป.6 เองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องการศึกษามหาลัยเงี้ยพ่อไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่พี่ฟิล์มได้เรียนมหาลัยนะครับนี่เลยนะตอนนี้ก็กำลังขับรถอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาตามดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ฟิล์มวันนี้มีเจอใครมั่งเนี่ยที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนได้นัดกันไว้มั่งวะอ๋อดีมาวันเดียวกันกับฟิล์มแล้วก็ซันเดย์อ้าวซันเดย์ด้วยใช่ซันเดย์จะมาส่งใบจบส่งใบจบใบปอพอเกรด6เทอมอ่ะซันเดย์คือใครซันเดย์ไงพ่อเขาคือผู้ชายใช่ผู้ชายทั้งหมดเลยซันเดย์ถ้าเกิดน้องๆสมัยก่อนนู้นเล่าไปตั้งแต่โอ้หลายปีมากนะครับ uh-huh. ก็เคยมาถ่ายคลิปกับเราอยู่นะเฮ้ยเราไปเคยไปถ่ายคลิปซันเดย์ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เขามาหาเราเราไปหาเขานะครับ ก็เป็นน้องผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งนะก็เป็นเพื่อนฟิล์มนี่แหละอยู่สาขาเดียวกันนะใช่เหรอใช่อยู่บอร์ดแค่เหมือนกันขับตามไปเลยขับเว้นระยะจากคันหน้าด้วยนะฟิล์มจี้ตูดเข้ามาอันตรายนะครับต้องค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไงถ้ารีบเราก็มาไวหน่อยคุมตัวเลขเราด้วยขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับประมาณ 8-90 พอนะครับถ้ารู้ร้อยเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเร็วละเนี่ยพยายามมองซ้ายมองขวาดีๆอย่างคันนี้บางทีเดี๋ยวปาดแฟดเข้ามาเลยเดี๋ยวเห็นไหมเข้าอะไรก็เรากินขวาอยู่ไว้เมื่อกี้ใช
เนี่ยพยายามมองกระจกให้บ่อยๆนะครับนี่พี่ฟิล์มขับรถบนทางด่วนนะครับตอนนี้น้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือพี่ฟิล์มอ่ะก็ขับรถได้ในระดับนึงแล้วนะครับแล้วพ่อถ่ายเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องการขับรถนะเพราะว่า1ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมันไม่คุ้มกันจริงๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องสอนให้ดีที่สุดนะครับเห็นไหมพอเรายกคันเร่งก็หน่วงถูกป่ะตอนนี้วิ่ง100กว่าอยู่นะน่ะวิ่ง105เลยนะไม่ใช่150นะ105 105ก็ยืนไว้80 90ประฟีเพื่อความปลอดภัยที่ทางด่วนเนี่ยจริงๆอ่ะเร็วกว่านี้ได้ไหมมันก็ได้แต่มันไม่ได้ปลอดภัยหรอกเพราะกฎบนทางด่วนก็มีตรงนี้วิ่ง60ตรงนี้วิ่ง90ใช่หรือว่าควบคุมไม่เกิน120อะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่กับแล้วแต่ที่ดูเขาวิ่งเนี่ยเราวิ่งอยู่90คันนั้นต้องวิ่งประมาณ103 104นะใช่พยายามมองกระจกหลังบ่อยๆในทางโค้งอ่ะไม่ต้องรีบยกคันเร่งไม่ต้องถ้าเกิดไม่เห็นรถเบรกอ่ะเราก็แค่ยกคันเร่งรถก็จะชะลอตัวลงใช่ไม่มีอะไรเลยสมมุติเราวิ่งซ้ายเราวิ่งซ้ายแล้วข้างหน้าชะลอตัวเราอย่าปาดออกซ้ายนะบางทีมีรถจอดอยู่นี่คือชนเลยนะคือแบบไม่ต้องซิ่งอ่ะไปเรื่อยเขาเห็นว่าข้างหน้าเริ่มให้ช่วยชะลอใช่ไม่มีระยะแบบไกลๆถูกไม่ใช่แบบเห็นกระชั้นชิดเบรกเว้ยตบออกซ้ายแฟดไม่ได้ซ้ายรถจอดอยู่ชนท้ายเขาไม่ตายก็เลยไม่โตไม่คุ้มเห็นไหมเขาอยากไปเร็วให้เขาไปเราถึงมอช้ามีปัญหาหรือเปล่าเต็มที่แค่ช้าเช็คชื่อไหมครับก็ไม่เป็นไรแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนไงพรุ่งนี้มาเรียนใหม่ก็ได้แต่ถ้าขับเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนแล้วใช่ถูกต้องนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เหมือนกันนะครับที่แบบมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันใช่ใช่คืออันตรายจริงนะครับชีวิตมีชีวิตเดียวนะต้องใช้คุ้มนะครับไม่ประมาทนะครับยกคันเร่งเห็นไหมพี่เห็นไหมข้างหน้าใช่เขาเบรกกันแล้วนะเห็นปะเราก็ยกคันเร่งแล้วก็เติมเบรกเบาๆต่อให้ไปเรียนที่โรงเรียนขับรถนะครับเขาก็ไม่ได้บอกเราอย่างนี้นะเพราะเราไม่ได้ออกถนนใหญ่ขนาดนี้เราไม่ได้ใช่คือบอกเลยว่าเขาก็บอกเท่าที่เขารู้จบแล้วคุณจะไปขับชนใครเขาไม่ได้สนใจมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาใกล้จะถึงมองเทพแล้วนะครับอีกประมาณ9นาทีก็ถึงแล้วนะครับรถค่อนข้างเยอะนะไปช้านะไม่ต้องรีบคือถ้าข้างหน้าทิ้งช่วงเราเยอะล้อขับตามขึ้นไปแต่พอใกล้เราก็เบรกแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะอ่าเนี่ยเบรกเลยรถเบี่ยงเขาแล้วชะลอนิดนึงยกคันเร่งนั่นแหละอ่ะค่อยๆเติมอีกทีนิดคือเส้นนี้รถเยอะนะครับยกคันเร่งใช่นั่นแหละยกคันเร่งตรงป
ไปเบรกหน่อยนึงแล้วก็ค่อยเลี้ยวส่งคันเร่งได้ดิอย่าเบรกลึกดิเหยียบคันเร่งออกไปเลยครับผมตอนนี้นะก็มาถึงมอกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มนะครับเข้าไปยื่นเอกสารนะครับไปพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ไปถ่ายบัตรใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฟิล์มมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเข้าไปเจอใครอะไรยังไงบ้างนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอเพื่อนด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็กลับขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ลงไปทำอะไรมาบ้างลงไปทำเรื่องเอกสารโอนย้ายค่าธรรมเนียมใหม่ก็คือพวกค่าเทอมนี่แหละแล้วก็ย้ายสาขาเสร็จแล้วมีตารางเรียนใหม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามาอีกรอบอีกมาทำเรื่องเอาค่าเทอมคืนเพราะว่ารอบนี้ก็คือเพิ่งได้ตารางเรียนนะคะฟิล์มก็เรียนจันอังคารพุธเอ้ยไม่ใช่จันอังคารพฤหัสสินี่จันอังคารพฤหัสใช่อาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าเรียนไม่เกิน4วันนะประมาณอาทิตย์ละ4วันใช่แล้วก็ของฟิล์มอ่ะไม่มีเรียนเช้าเลยนะไปสองครึ่งไปสองครึ่งถึง5โมงเย็นแล้วก็เป็น10โมงถึงเที่ยงครึ่งประมาณนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมประมาณนี้อย่างนี้เราต้องใช้เวลากลับไปทำงานดีๆใช่ค่ะแล้วก็อาจจะแบบอีกวิชานึงเห็นว่าก็จะเรียน 8:40 กับเที่ยง40ถึง 4:30 เที่ยงครึ่งเงี้ยแต่หรือไม่อาจจะเป็นวันเดียวกันได้ซ้ำนะอย่างจันเนี่ยแล้วก็เป็นรอบเช้ารอบบ่ายเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นก็โอเคแล้วอยากจบไวต้องลงให้เยอะหน่อยปีครึ่งเดี๋ยวปกติคือ3ปีอ่ะไวสุดพ่อจะให้หนูเรียนปีครึ่งจบป่ะไม่ต่ออีกปีครึ่งปกติ4ปีเป็น5ปีครึ่งไม่มันเยอะไปอ่ะเยอะไปมันไม่โอเคโอเคครับผมวันนี้ก็ภารกิจพี่ฟิล์มนะครับขับรถจากบ้านนะครับมามอนะครับก็ถือว่าดีกว่าทุกๆครั้งที่ขับมานะครับใช่แล้วแล้ววันนี้ก็มาเคลียร์เรื่องเอกสารขอดูหน่อยหน้าหนูกลมมากเลยอันนี้อะไรอ่ะบัตรนักศึกษาใหม่อันเก่าคือมันรวบน่าจะสุดหน้ากลมปะเอาตรงแดดหน่อยโอ้นี่คือเขาบีบไปเลยคือหนูมองกระจกคือหน้าหนูก็ไม่ได้บวมเหมือนในกล้องนี่แต่ทำไมบอกว่ามันกลมกลมโหแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูก็เลยบอกกับตัวเองว่าอีกสัก2ปีเดี๋ยวมันถ่ายใหม่ตอนนั้นหน้าอาจจะเล็กลงกว่าจะใหญ่กว่านี้ดิโอ้ยพ่อทำไมเขาไม่ใช้แอปแบบไม่ต้องใช้หรอกกินทั้งวันน่ะจริงๆคือแบบไม่ได้อ้วนขนาดป่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับมาที่มองเทพแต่ตอนหลังกลับเดี๋ยวพ่อถ่ายขอขับกลับละกันเพราะว่าอยู่ข้าวมากเลยใช่ยังไม่ได้กินข้าวเพราะนี่ก็จะเที่ยงแล้วใช่ใช่ครับผมโอเคงั้นพวกเราขอตัวก่อนละกันนะครับกับครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถมามองเทพนะครับค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย